ันที่8เดือน1ปี64ผมไปซื้อซิม D-Tag มาอันหนึ่งนะครับราคา1,290 บาทใช้เน็ตได้1ปีความเร็ว10เมกนะครับถ้าหาร12แล้วมันก็ตกเหลือเดือนละประมาณ100กว่าบาท100ต้นๆ นึงนะครับถือว่าถูกเลยนะถ้าเทียบกับความเร็วนี้ตั้งใจว่าจะมาใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับซื้อ NVR มาตัวหนึ่งรุ่น Vista Cam N8209 นะครับมีแบบ9 channel มาใช้กับเราเตอร์ 4G TP-Link นะครับตัวเล็กๆใส่ซิมได้ด้านหลังนะครับพอร์ตแลนให้มา2นะครับถ้าต่อเยอะกว่านี้ก็เอาไปแยกด้วยสวิตช์นะครับซิมก็น่าจะเป็นไซส์กลางน่าจะเป็นไซส์กลางนะครับเสาก็จะออกแบบแบนๆบานๆหน่อยนะครับดูแล้วการกระจายสัญญาณน่าจะโอเคนะพอซื้อซิมมาปุ๊บก็นึกถึงเรื่องการลงทะเบียนว่าเราจะต้องไปที่ศูนย์หรือไปที่ช็อปหรือเปล่านะถึงจะลงทะเบียนก็เลยลองพิมพ์หาใน Google ดูนะครับว่าลงทะเบียน D-Tag ก็ไปเจอเว็บของ D-Tag นะครับมันลงทะเบียนซิมได้นี่นะครับก็เลยลองดูกดสแกนทำตามขั้นตอนเขาเลยสแกนในตรงบาร์โค้ดข้างบนเขาคือต้องมีซองอย่างนี้นะครับสแกนแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขานี่ครับกดถัดไปถ่ายรูปหน้าตัวเองแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลใส่เลขบัตรนะครับก็มันก็ไม่ยากนะครับแป๊บเดียวก็ผ่านก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีนะไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยทำด้วยตัวเองผ่านเว็บเลยนะครับแล้วก็เวลาจะเช็คก็ของ D-Tag เนี่ยเราก็กดดอกจัน102ชาร์ปนะเช็คว่ามันลงทะเบียนไปจริงหรือเปล่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยอันนี้ผมใส่อยู่ในซิม1แล้วนะครับไอ้ซิมคงกระพันแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะนี้ว่าลงทะเบียนแล้วนะครับด้วยเลขบัตร4ตัวสุดท้ายที่ใช้ซิม D-Tag เนี่ยจะไปใช้คู่กับเครื่องบันทึก NVR นะครับเพื่อให้มันออนไลน์คือคนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลมาแล้วว่า D-Tag คือเวิร์กสุดแล้วณตำแหน่งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันเวิร์กทุกที่นะครับณตำแหน่งที่เขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวจะมาเทสสปีดให้ดูสะดวกง่ายลงทะเบียนแป๊บเดียวใส่ซิมเข้าไปในมือถือเล่นได้เลยเดี๋ยวก็ค่อยถอดออกมาย้ายลงในเราเตอร์อีกทีนึงตำแหน่งที่เทสสปีดตอนนี้ก็คือจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองดาวน์โหลด10เมกนะครับก็ถือว่าเยอะนะเร็วได้ได้นะครับอัพโหลดก็10เมกจ
จากหนองคายเนี่ยคือช่วงนี้มันมีโควิดนะครับเดินทางไปที่กาญจนบุรีเนี่ยก็ปลายทางมันไม่ใช่เป็น5จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงก็ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องทำอะไรแต่เพื่อความชัวร์นี่ผมไปถามที่เทศบาลหนองคายมาแล้วว่าไปได้นะครับแค่ให้เรามีแมสนะครับมีเจลถ้าให้ดีก็คือมีแอปหมอชนะด้วยเพื่อให้เขาตรวจสอบได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าไม่เชื่ออีกว่าเราไปไหนมาไหนมั่งก็มาที่ Google Map นะครับมันจะมีให้เปิดเรียกว่าอะไรรู้ว่าเราโยกย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงมั่งนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับมาที่ตรงด้านบนนะครับคือก่อนหน้านี้ผมปิดไว้แล้วก็ตรงแถวที่4นะครับยัวตามไลน์คือไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยเมื่อก่อนนะมันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยเฟสนะครับเฟสมันจะบอกว่าเราไปที่ไหนมาบ้างให้เขาดูว่าไทม์ไลน์ของเราเป็นไงนะครับคือก่อนที่จะเราจะเปิดให้มันเก็บประวัติการเดินทางของเราเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับในตรงเนี้ยมาที่จุดๆนะครับแล้วก็ลองดูตรง settingand privacy นะครับตรงหัวข้อ location history is on นะครับลองแตะเข้าไปดูมันจะเข้ามาที่ Google Account เป็นการตั้งค่านะครับก็มาเปิดตรงนี้นะครับผมมาเปิดตรงเนี้ย Location History นะครับมันเปิดได้ปิดได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะให้มันเก็บประวัติไหมผมกลัวเขาไม่เชื่อผมไงว่าผมไปที่ไหนมาบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครตามรู้ตำแหน่งของเราไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องปิดนะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเปิดแล้วเราจะปิดครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวชุดอุปกรณ์ทั้งซิมทั้งเราเตอร์ NVR ที่มาใช้กับไอ้เขาเรียกว่าอะไรคือเอาซิมมาใช้กับกล้องครับเพื่อให้มันออนไลน์ครับซึ่งปกติ NVR ตัวนี้ก็คือจะใช้เน็ตบ้านครับไม่ค่อยได้ใช้กับซิมเท่าไหร่หรอกคือไอ้ตรงตำแหน่งนั้นนะตอนนี้มันไม่มีเลขที่บ้านก็เลยต้องใช้นี้แก้ไขไปก่อนแต่ว่าไปเช็คกับทางทูแล้วจากพิกัดที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถที่จะขออินเทอร์เน็ตของทูได้นะครับก็นั้นเป็นอนาคตเราก็ใช้นี้ไปก่อนก็จบไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ